มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน43จังหวัดติดโควิดเกินร้อยดันยอดติดเชื้อวันนี้นะคะ1.6หมื่นรายค่ะหนักจริงค่ะเปิด43จังหวัดนะคะเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2565บศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19หรือว่าสอบคอรายงานสถานการณ์โควิด19ประจำวันนะคะว่า วันนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อใหม่ถึงหลักหมื่นรายเป็นวันที่12นะคะนับจากการระบาดระลอกหนึ่งมกราคม2565โดยรายงานการติดนะคะ16,462รายสะสม2,639,600รายค่ะหายป่วยแล้วนะคะ1868รายสะสม 2,478,251รายและเสียชีวิตวันนี้27รายสะสมนะคะ22,516รายอยู่ระหว่างการรักษาตัวนะคะ138,295รายมีอาการหนัก699รายและใส่เครื่องช่วยหายใจ155รายค่ะทั้งนี้ผู้เสียชีวิต27รายมาจาก16จังหวัดได้แก่กทมสูงสุด8ราย ขอนแก่นนครราชสีมานาครศรีธรรมราชชลบุรีจังหวัดละสองรายและมุกดาหารอุดรธานีอุบลราชธานีพิจิตรลำปางอุตรดิตถ์ภูเก็ตสุราษฎร์ธานีฉะเชิงเทราราชบุรีและสระบุรีจังหวัดละหนึ่งรายเป็นชาย12รายเป็นหญิง15ราย อายุระหว่าง32ถึง98ปีเฉลี่ย74ปีโดยเป็นผู้สูงอายุและโรคประจำตัวรวม96เปอร์เซ็นต์นะคะส่วน10จังหวัดที่ติดเชื้อสูงสุดได้กแก่1กทม2,891ราย2ส,สมุทรปราการ994ราย3ชนบุรี805รายค่ะ4นนทบ,บุรี661ราย5ภูเก็ต496ราย 6. สมุทรสาคร460ราย 7. นครราชสีมา457ราย 8. นครศรีธรรมราช402ราย 9. ปทุมธานี382รายและ10ราชบุรี371รายค่ะสำหรับจังหวัดที่ติดเชื้อถึง100รายขึ้นไปยังมีอีก33จังหวัดคือ ฉาเชิงเซา346รายระยอง308รายขอนแก่น306รายเชียงใหม่294รายบุรีรัมย์280รายมหาสารคาม258ราย กาจนบุรี2 4 7รายสุพรรณบุรี247รายสุรินทร์241รายกาลสินธุ์ร3 7สดรายสระบุรี231รายประชุบคีดีขันธ์2ร2รายอุบลราชธานี202รายปราจีนบุรี193รายสุราษฎร์ธานี1 9 2รายเพชรบุรี1 8 8รายนครปฐม178รายพระนครศรีอยุธยา176่รายสงขลา174ร้ราย กำแพงเพชร165รายพิษณุโลก165รายหนองคาย154ราย น้องบัวลําพู151รายร้อยเอ็ด148รายเพชรบูรณ147รายนครสวรรค์142รายชัยภูมิ137รายจันทบุรี124รายอุดรธานี123รายนครนายก116รายชุมพร105รายศรีสะเกษ104รายและกระบี่103รายค่ะส่วนจังหวัดที่ติดเชื้อหลัก1หน่วยนะคะก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอน6รายค่ะ อย่างไรก็ตามอย่าลืมทําตามมาตรการป้องกันนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ